ไอ้ปรีชยาอวดรูปคู่หนุ่มครั้งแรกแห่ทักแกรนด์โอเพนนิ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังทริปนิวยอร์กครั้งนี้มีแต่เรื่องให้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ลงเครื่องเมื่อต้องมาเป็นผู้ประสบภัยความหนาวสำหรับนางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรที่เจอกระเป๋าดีเลย์ไป2วันจนต้องยืมเสื้อกันหนาวเพื่อนร่วมชะตามาใส่เนื่องจากสภาพอากาศลบ13องศาล่าสุดไอ้ปรีชยาโพสต์รูปคู่หนุ่มปริศนาสวมเสื้อฮู้ดปิดหน้าปิดตาพร้อมเขียนแคปชั่นหวาน Hi from NYC รูปคู่รูปแรกของเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉันมาทำอะไรที่นี่ทริปทำเอาเพื่อนเพื่อนฮือฮาในความสัมพันธ์ว่าจะแกรนด์โอเพนนิ่งหรือเปล่างานนี้ใบเฟิร์นพัศกรถึงกับเข้ามาแซวมึงเอาดีๆนะส่วนเพื่อนคนอื่นๆต่างอึ้งคอมเมนต์ว่าแอโรเยยะรอชมรูปคู่รูปต่อๆไปค่ะอีกโดยไอได้ตอบกลับไปว่า555คิติเรารู้กันนะคะซิสทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาทายกันว่าหนุ่มในรูปนั้นคือใครต่างเดากันไปว่าเป็นพระเอกชื่อดังมองจากดวงตาเหมือนพี่ซันนี่มากซันนี่หรอมาโคเมาเรอร์เกาหลีเกาใจเต๋าเศรษฐพงษ์ควงแฟนสาวนอกวงการโชว์หวานท้าลมหนาวกรุงโซลเกาหลีเกาใจเต๋าเศรษฐพงษ์ควงแฟนสาวคนสวยนอกวงการโชว์หวานท้าลมหนาวกลางกรุงโซลแฟนคลับเมนแซวคนโสดมองบนเหม็นความรักกันเป็นแถวขยันโชว์ความสวีทหนักมากสำหรับพระเอกขาวโอโม่เต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอที่เพิ่งเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการติ๊กกี้วิลาสินีธัญวิเศษสินไปเมื่อช่วงกันยายน2565ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วล่าสุดหนุ่มเต๋าควงแฟนสาวคนสวยไปฉลองช่วงคริสต์มาสไกลถึงกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้พร้อมโชว์หวานท้าลมหนาวลงภาพคู่ในอินสตาแกรมแอดเต๋าเฟียงปอขึ้นแคปชั่นเมอรี่คริสต์มาสเอฟรีวันงานนี้อากาศที่ว่าหนาวติดลบก็คงทำอะไรทั้งคู่ไม่ได้เพราะเต่าติ๊กอบอุ่นหัวใจฝุดๆแถมงานนี้ยังใส่รองเท้าคู่เหมือนกันไปอีกงานนี้คนโสดคงส่งสายตามองบนเพราะแอบอิจฉาความรักกันใหญ่พร้อมเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานน่ารักของทั้งคู่ด้วยขยี้ตารัวๆเปิดภาพล่าสุดยุ้ยญาติเยอะกู้ร่างพังสวยเป๊ะปังลั่นเหมือนได้เกิดใหม่สวยส่งท้ายปีเปิดภาพล่าสุดยุ้ยญาติเยอะกู้ร่างพังผอมสวยเป๊ะปังมากมั่นใจหลังหุ่นพังเป็นมนุษย์ป้ามานานลั่นเหมือนได้เกิดใหม่สวยวาวขึ้นมากจนจำแทบไม่ได้สำหรับนักร้องตัวตึงสายลูกทุ่งตัวแม่ยุ้ยญาติเยอะเพราะระยะหลังหลายปีมานี้เจ้าตัวมีรูปร่างอวบอ้วนน้ำหนักเกือบร้อยโลไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะเห็นเด่นมาแต่ไกลสวมใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆไร้ร่องรอยความเป๊ะเหมือนตอนสาวๆแต่ตอนนี้บอกเลยต้องขยี้ตารัวๆแล้วจะอึ้งกับความเปลี่ยนแปลงของเธอที่ขอกลับมาทวงบัลลังก์ตัวแม่สายลูกทุ่งอีกครั้งกับลุคใหม่ที่สดใสอย่างแรงว้าวมากหลังเจ้าตัวเริ่มดูแลตัวเองใส่ใจเรื่องรูปร่างสุขภาพมากขึ้นตามรอยรุ่นพี่แบบเอชุติมาเนยนาที่สามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง22โลโดยยุ้ยใช้เวลาเพียงแค่3เดือนน้ำหนักหายไป10กว่ากิโลมั่นใจกลับมาสวยหุ่นเป๊ะอีกครั้งเหมือนสมัยโด่งดังสุดๆภาพล่าสุดที่เห็นทั้งหมดคงการันตีได้ว่ายุ้ยญาติเยอะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งในหุ่นใหม่ที่สวยปังสุดๆจนต้องหยุดมองและเธอยังบอกว่าขนาดคนอ้วนมานานอย่างยุ้ย
ทำได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเพราะนอกจากจะสวยแล้วยังสุขภาพดีอีกด้วยตอนนี้ยุ้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้หุ่นใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหลังจากที่หุ่นพังเป็นมนุษย์ป้ามานานศึกยกคนเยือนแดนอีหนาวมาโนชีแข้งเก่าพอรับมือเสียงเชียร์เจ้าถิ่นช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางไปยังอินโดนีเซียเพื่อเตรียมลงสนามนัดที่3ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านมาโนเชื่อนักเตะไทยรับมือเสียงเชียร์เจ้าถิ่นสบายช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน22นักเตะพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่27ธันวาคมเพื่อเตรียมลงสนามนัดที่3ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022พบทีมชาติอินโดนีเซียวันที่29ธันวาคมโดยทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยการชนะบรูไน 5-0 ต่อด้วยชนะฟิลิปปินส์ 4-0 ทำให้มี6คะแนนเต็มเท่ากับอินโดนีเซียแต่ทีมชาติไทยมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าผิดซ้ำอีกสมาคมลูกหนังส่อโดนปรับ1ล้านหลังแฟนบอลจุดพลุในสนามอีกแล้วมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวบราซิเลียนกล่าวว่าเกมล่าสุดไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ต้องชมนักเตะที่ทำผลงานได้ดีหลายคนที่ได้เล่นมา2เกมติดต้องดูการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลัก2วันที่เหลือเราคงไม่ได้ซ้อมอะไรมากเป้าหมายหลักคือทำร่างกายให้พร้อมสำหรับเกมที่ยากสำหรับการเจอกับอินโดนีเซียอาการบาดเจ็บของชัดมงคลเรืองธนโรจน์ได้รับการประเมินแล้วว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดวันนี้จะเข้าผ่าตัดและพักประมาณ1สัปดาห์และไม่ได้เดินทางไปกับเราส่วนธีราธรบุญมาทันไม่ได้เป็นอะไรมากเรื่องของแฟนบอลที่มาเต็มสนามเป็นเรื่องดีสำหรับเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกับเราช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นสำหรับทีมเราแล้วเรามีนักเตะหลายคนที่เจอกับประสบการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราหวังว่าทุกคนจะชินกับสถานการณ์แบบนี้และพร้อมสำหรับเกมนี้เป้าหมายเกมนี้ของเราคือการไปเก็บ3คะแนนกลับบ้านให้ได้อินโดนีเซียได้พักนักเตะตัวหลากหลายคนในเกมกับบรูไนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเจอเราทีมเราอาจจะล้าบ้างเพราะหลายคนเล่นมา2เกมติดต่อเราต้องวิเคราะห์เกมของเราและเตรียมแผนและการบ้านให้ดีสำหรับเกมนี้ผมเชื่อว่าเราจะพร้อมแน่นอนการเล่นเกมนี้ในเวลา 16:30 นาฬิกาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะที่ผ่านมาเราซ้อมช่วงประมาณ 17 นาฬิกาอยู่แล้วเราคงไม่ได้ซ้อมอะไรมากเราคงเน้นเรื่องแผนการเล่นมากกว่าเพราะนักเตะต้องพักฟื้นร่างกายเพื่อให้พร้อมเต็มร้อยด้านสารัตอยู่เย็นกล่าวว่าพร้อมสำหรับเกมนี้ทุกคนฟื้นฟูร่างกายและพร้อมสำหรับเกมกับอินโดนีเซียการเดินทางต่อเนื่องเหนื่อยอยู่แล้วแต่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับทุกทีมแต่ละคนมีความมืออาชีพเรามีโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายที่ดีอยู่แล้วและคิดว่าน่าจะทันวันแข่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแฟนบอลของเขาค่อนข้างที่จะคลั่งเกมฟุตบอลด้วยการเจอกับทีมชาติไทยมีแฟนบอลมาเต็มอยู่แล้วแน่นอนว่าย่อมมีความกดดันในการไปเยือนแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของแต่ละคนน่าจะไม่ตื่นตระหนกกับเสียงเชียร์เกมนี้เราต้องการ3แต้มเราต้องการทุกเกมที่ลงทำการแข่งขันจะพยายามทำให้ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้มองอีกสายเราต้องโฟกัสที่ทีมของเราฟอร์มการเล่นที่ต้องแก้ไขและยังมีเกมกับอินโดนีเซียที่รออยู่เราจะมองกลุ่มอื่นต่อเมื่อเราผ่านเข้ารอบต่อไปได้แน่นอนแล้วการเล่นกับปุ้มธีราธรบุญมาทันโอเคอยู่แล้วทุกคนรู้คุณภาพของเขาอยู่แล้ว
ขาผ่านระดับเจลีกมาแล้วความเข้าใจเกมสูงเราเคยเล่นกันมาบ้างตอนเมืองทองไม่ใช่ปัญหาและเข้าใจวิธีการเล่นและการยืนตำแหน่งอยู่แล้วสภาพร่างกายคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะผมได้เปลี่ยนออกมาพักบ้างผมว่าน่าจะฟื้นฟูร่างกายทันใน 1-2 วันส่วนอาการบาดเจ็บไม่มีอยู่แล้วผมว่าใครลงไปเล่นต่างมีประสิทธิภาพเพราะทุกคนต่างรู้หน้าที่และบทบาทและมาโนมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนแต่ละคนลงไปทำหน้าที่สามารถหมุนเวียนกันได้สำหรับทีมชาติไทยก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มแมตช์เดย์ที่3พบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามเกโลราบุงกาโนวันที่29ธันวาคมเวลา 16:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง Mcord HD 30และ T Sport 7We'll be right back.